ครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปสู่อาเซียนจังหวัดพะเยาจังหวัดเดียนเบียนฟูเมืองซาปาจังหวัดลาวกายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแขวงอุดมชัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่18ถึงวันที่23มกราคม2559คณะเดินทางประกอบไปด้วยข้าราชการและผู้ประกอบการโอท็อปจำนวนทั้งสิ้น15คนนำโดยท่านสนธรสันทัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานางสุภพันธ์บุญเจริญประมงจังหวัดพะเยานางสายรุ้งธารจันทร์วัฒนธรรมจังหวัดพะเยานางวนิดาทิพย์ศักดิ์พาณิชย์จังหวัดพะเยานางสุภมิตรเต็งเพผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้านางธัญพรแสงนวลหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนนางวิลาวันสันทัดรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดพะเยาจำนวน6ท่านการเดินทางครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อปของจังหวัดพะเยาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ต่างประเทศสร้างความเชื่อถือต่อผู้บริโภคผสมผสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาเทคโนโลยีนวัตกรรมสร้างคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าให้เป็นที่ยอมรับตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์โอท็อปและของดีจังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักในประเทศอาเซียนและเพื่อขยายช่องทางการตลาดคณะเริ่มออกเดินทางเมื่อวันที่18มกราคม2559ออกเดินทางจากสารกลางจังหวัดพะเยาไปยังสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เดินทางตามเส้นทาง R3A สู่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสู่หลวงน้ำทาไปยังแขวงอุดมชัยและได้พักค้างคืนที่เมืองขวาแขวงพงสาลีระยะเดินทางจากเมืองห้วยทรายถึงเมืองขวา450กิโลเมตรภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนเมืองขวาตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอูอากาศหนาวเย็นค่ำพักค้างที่เมืองขวารวมระยะทางจากพะเยาถึงเมืองขวา642กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทาง14ชั่วโมงวันที่19มกราคม2559ออกเดินทางจากเมืองขวามุ่งสู่เมืองเดียนเบียนฟูผ่านด่านปาง6สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสู่ด่านไตรตรังเวียดนามได้รับการต้อนรับและอำนวยความสะดวกจากท่านเหงียห้างรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศจังหวัดเดียนเบียนระยะทางจากเมืองขวาถึงเมืองเดียนเบียนรวมทั้งสิ้น110กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงมิสเตอร์เหงียห้างนำคณะออกเดินทางไปยังเมืองเดียนเบียนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันที่พักรับรองของจังหวัดนำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธสงครามของทหารเวียดนามและทหารฝรั่งเศสเยี่ยมชมอนุสาวรีย์วันที่20มกราคม2559เดินทางจากจังหวัดเดียนเบียนสู่เมืองซาปาจังหวัดลาวกายรวมระยะทาง280กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง9ชั่วโมงเนื่องจากเป็นเส้นทางลาดยางขึ้นเขาระหว่างทางได้เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงปลาแซลมอนและปลาสเตอร์เจียนณหมู่บ้านจูวาจังหวัดไลโจและเยี่ยมชมโลเคอลมาร์เก็ตที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นสมุนไพรพื้นบ้านเห็ดหอมและเห็ดลิ้นจือแห้งเมืองซาปาจังหวัดเหล่ากายเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนหุบเขาสูงอยู่ทางทิศเหนือของเวียดนามมีอากาศหนาวเย็นตลอดปีเป็นเมืองท่องเที่ยวเคยเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสบางปีหนาวเย็นจัดจะมีหิมะตกบริเวณยอดเขาเมื่อถึงที่พักเมืองซาปาคณะได้นำผลิตภัณฑ์โอท็อปวางจำหน่ายบริเวณ Walking Streetซึ่งได้รับความสนใจจากคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยยุโรปเกาหลีวันที่21มกราคม2559
เข้าร่วมประชุมพบปะเจรจาการค้ากับท่านเตรงกวงไฮผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศจังหวัดลาวกายท่านไฮผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ต่างประเทศจังหวัดลาวกายพร้อมด้วยประธานสมาคมการค้าจังหวัดลาวกายและคณะจำนวนทั้งสิ้น20คนณที่ห้องประชุมโรงแรมซันนี่เมาน์เทนเมืองซาปาการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างจังหวัดพะเยาและจังหวัดลาวกายผู้ประกอบการที่ร่วมเจรจาการค้าวันนี้เป็นผู้ประกอบการชั้นนำของจังหวัดเช่นกลุ่มธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรประมงเช่นน้ำตาลจากไทยและมีความต้องการน้ำตาลสูงมากกลุ่มธุรกิจก่อสร้างเช่นโรงงานไฟฟ้ากลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในการแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปและเจรจาการค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจคือกะละแมและผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเป็นของแปลกใหม่สำหรับคนเวียดนามการเจรจาการค้าผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจสั่งซื้อคือชุดสปาของผลิตภัณฑ์กะละมะพร้าวอำเภอจุนการเดินทางกลับเมื่อวันที่22มกราคม2559คณะเดินทางจากเมืองซาปาเวลา 6:00 นถึงเมืองเดียนวินฟูเวลา 14:30 นโดยมีนายเทรนเวียดฮงรองผู้อำนวยการสำนักงานการต่างประเทศเมืองเดียนวินฟูรอต้อนรับและได้อำนวยความสะดวกในการนำและส่งคณะเดินทางผ่านด่านไตรตรางชายแดนเวียดนามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากนั้นคณะก็เดินทางถึงเมืองอุดมชัยในเวลา 20:30 นและได้รับการต้อนรับจากท่านวิสัยอินดารารองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงอุดมชัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววันที่23มกราคม2559นายสรทรสันทัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะโอท็อปจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยนายวิสัยอินดารารองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศพร้อมคณะนำเยี่ยมชมหมู่บ้านนาทรายทองหมู่บ้านปลอดคดีแขวงอุดมชัยซึ่งเป็นหมู่บ้านโอท็อปวันดิสทริกวันโปรดักต์ของแขวงอุดมชัยมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือทุกครัวเรือนเพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเยี่ยมชมศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์และการตลาดณแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงอุดมชัยการพบปะเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้เป็นไปด้วยมิตรไมตรีและความสัมพันธ์อันดียิ่งขอขอบคุณศูนย์การท่องเที่ยว12ปันนาเชียงรายประเทศไทยและขอขอบคุณที่ปรึกษาทูตพาณิชย์ณกรุงฮานอย